มายังเช็คเสียงก่อนเลยเช็คเสียงก่อนเลยโปรดิวเรากับตากล้องเรานะครับหลุดบ่อยเหลือเกินนะครับหลุดบ่อยเหลือเกินนะแล้วนี่เต้นทำไมเนี่ยมายังอ่ะโอเคครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาพบกับรายการสตรีทไลท์อีกเช่นเคยนะครับมายังอ้าวโอเคมาเนี่ยโปรดิวทำกูกระตุกอีกแล้ววันนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ซอยนวมิน42เอ้ยมีแต่ไม่รู้ไอ้ลุงขับแท็กซี่มั้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่พิธีกรโลมเปล่าเห็นดำๆเหมือนกันก็วันนี้เรามาอยู่ในซอยนวมิน42ใช่ไหมโปรดิวก็เป็นเขาเรียกไงอ่ะอู่อีกอู่นึงที่แหล่งรวมแบบเขาเรียกไงอ่ะรถเขาเรียกว่าสับประหลาดเลยดีกว่าตัวแบบแปลกๆรถเจ๋งๆเครื่องเฟี้ยวๆอยู่ในซอยนวมินนะครับก็วันนี้เราจะพาไปดูตัวเด่นๆแล้วก็พาไปรู้จักอีกทีนึงว่าพี่เขาเนี่ยเริ่มยังไงมาเราเข้าไปดูบ้านเขาดีกว่าลุงลุงมาจากไหนเนี่ยรอลูกค้าอ๋อรอลูกค้าลุงรอลูกค้าอ้าวเดี๋ยวอันนี้ถ่ายแล้วนั่งใกล้เซ็นเซอร์เขาอันนี้ผิดคิวครับจริงๆต้องมีเคาะประตูนิดนึงไว้ต้องเคาะกันแล้วผิดคิวอันนี้เรามาอยู่ที่ไหนพี่ต้านี่ไงพี่แม็กเขามองเราอยู่อ๋ออยู่อู่ปีศาจอยู่อู่ปีศาจตอนนี้นะครับเราเข้ามาหาแม็กเทคที่รวมเหล่าปีศาจเอาไว้ตัวเด็ดๆอ่ะจะมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูเนี่ยเดี๋ยวพี่ต้าจะพาไปเจาะลึกคือหน้าตาเนี่ยมันธรรมดาแหละไม่ธรรมดาแหละแต่ว่าสรุปธรรมดาไม่ธรรมดามันก็ธรรมดาที่ไม่ธรรมดาแต่ว่าพวกภายในมันเนี่ยเขาเรียกหัวใจโคตรปีศาจเลยเขาเรียกว่าหัวใจมันดีกว่าหัวใจเดี๋ยวเราไปปลุกเลยปลุกรังอ่ะก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยฝากเพื่อนกดไลค์แล้วก็แชร์แล้วก็ส่งหัวใจให้ด้วยเป็นธรรมเนียมเดี๋ยวหัวใจมาเยอะๆเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปเลยพาลุงคนขับแท็กซี่เนี่ยเข้าไปดูเผื่อจะวางเครื่องเอาทิศใหม่นี่รถใช้งานตัวแม็กนะเอาเหรออ๋อนี่คือรับจ็อบเวลาแบบว่างๆก็รับจ็อบเออดีทุกวันนี้ก็สร้างอู่ได้ก็พอแท็กซี่คันนี้เฮ้ยเดี๋ยวผมจะเลิกเป็นช่างภาพเลยครับเดี๋ยวผมจะขับแท็กซี่แทนเดี๋ยวเราสองคนก็จะเลิกทำรายการเราไปขี่แท็กซี่แทนแล้วไปหัวใจมาเยอะยังหัวใจมาเยอะยังกดไลค์กดแชร์หน่อยเดี๋ยวอย่าว่าแต่เขาเลยเราอะเอายังอย่าว่าแต่เขาเลยผมก็ยังอินเทอร์เน็ตหมดพอดีโทษทีโอ้มีเน็ตหมดด้วยไปเสียงโอเคไหมเสียงโอเคเดี๋ยวเข้ามาแล้วครับสร้างภาพบอกเลยว่าพี่แม็กสร้างภาพทำเป็นยกนู่นยกนี่สวัสดีพี่แม็กครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยสวัสดีครับปิดประตูที่จะตีตะกล้องเลยเฮ้ยเจอกันพี่เขาบอกจะปิดประตูตีตะกล้องบ๊ายบายเจอครับเทปนี้เปิดประตูผิดคิวด้วยเนี่ยเปิดผิดคิวด้วยเนี่ยโอ้ไม่ค่อยซ้อมอ่ะเรายังไม่ได้เคาะเลยตอนแรกเราคุยว่าเดี๋ยวเราจะเคาะก่อนประตูใหญ่เปิดเฉยเลยโอเคครับไปพี่แม็กแนะนำตัวหน่อยครับชื่อแม็กนะครับเจ้าของกิจการแม็กเทคทั้งหมดครับมีหลายแบบแม็กเทคทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรบ้างพี่ก็มีส่วนของอะไหล่แล้วส่วนของอู่ครับก็คือนำเข้าอะไหล่ด้วยใช่แล้วก็เป็นกะลาดด้วยเป็นกะลาดด้วยก็คือชื่อพี่แม็กเนี่ยเราก็ได้ยินในวงการมานานมากแล้วมันชัดอยู่แล้วชัดอยู่แล้วแต่ผมอยากจะให้พี่เล่าประวัติความเป็นมาตั้งแต่ที่พี่ทำอะไหล่เลยตั้งแต่ที่ใช้ชื่อว่าแม็กเทคเนี่ยมันเริ่มไปมาเริ่มก่อนเท้าก่อนเลยก่อนไปนิดนึงไหมได้เลยพี่เอาแต่ไปรุ่นเรียงได้เลยก็ก่อนที่จะทำแม็กเทคอ่ะคือก็ทำอะไหล่กับหุ้นนั้นทำอะไหล่ญี่ปุ่นกับเพื่อนๆคือเหมือนไปรุ่นชอบรถสมัยก่อนก็คือใช่ก็เป็นหาเชียงตัดของเชียงโกงมาขายตัดของญี่ปุ่นมาขายใส่ตู้เข้ามาขายอะไรเงี้ยแหละเป็นของมือสองแล้วก็ของมือสองอย่างเดียวเลยไม่มีของใหม่หุ้นกันหลายคนเยอะอยู่แล้วก็มันไม่ค่อยโอเคอ่ะใครก็ทำใช่ใครก็ทำเยอะแล้วด้วยความว่าเราเล่นรถด้วยเราโมดิฟายรถด้วยเพราะนั้นเราใช้ของซิ่งด้วยแล้วก็ใช้ของซิ่งญี่ปุ่นอยู่ปรากฏว่าเทียบผมก็หาไปเรื่อยอ่ะแล้วบังเอิญไปเจอ
อเมริกาซึ่งหน้าตาเหมือนกันใส่เครื่องรุ่นเดียวกันแบบเดียวกันนี่แหละเขาเรียกว่าแอปพลิเคชันเดียวกันฮะแม่งถูกกว่าเยอะอะวะแต่ตอนนั้นไม่มีความไม่มีความรู้อะไรเลยชื่อเป็นของอเมริกามันน่าจะแพงกว่ามันดูน่าจะแพงกว่าในสมัยนั้นตอนแรกก็เข้าใจว่าอย่างนั้นผมก็เข้าใจว่าคนไทยก็ต้องเข้าใจว่าอย่างนั้นสมัยนั้นนะผมไม่พูดถึงสมัยนี้นะเพราะตอนนี้โซเชียลมันกว้างแล้วกว้างแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วมันเวอร์ไวแล้วมันก็รู้กันหมดแหละแต่สมัยนั้นน่ะอะไรก็ไม่มีนู่นนี่ก็ไม่มีก็ไม่รู้จะเช็คยังไงเฮ้ยทำไมมันถูกวะแม่งจะดีเหรอวะก็ลองเลยโยนหินถามทางปั๊บสั่งมาใช้เชี่ยถูกและเสือกดีอีกแล้วผมก็ได้คำตอบว่าที่มันทำไมมันถูกกว่าเพราะว่าญี่ปุ่นน่ะมันผลิตมันก็ขายในบ้านแล้วสมัยหน้านะก็คงไม่ได้ขายส่งออกเยอะแยะอะไรนักหนาส่งออกก็มาไทยมาอะไรรอบๆใกล้ๆแล้วซึ่งจำนวนมันน้อยแต่อเมริกาประเทศแม่งใหญ่ใช่มันใหญ่มากแล้วผลิตทีมผลิตเยอะต้นทุนมันก็เลยต่างกันเพราะว่าคนเขาเรียกไงประชากรการเล่นรถของเขาเนี่ยมันเยอะกว่าเยอะคือพอญี่ปุ่นเล่นคอร์ดก็ที่นู่นทั้งนั้นที่นู่นทั้งนั้นแหละมันก็เห็นได้ว่าเนี่ยอ้าวเราก็เฮ้ยเชื่อแล้วทำไมกูไม่เอาเขามาขายเลยวะอะไรนั่นแหละเลยเริ่มประเด็นเลยเริ่มประเด็นที่พี่นำเข้าสินค้าจากอเมริกามาแล้วสินค้าที่พี่ว่าเนี่ยมันชุดแรกมันเป็นอะไรพี่เริ่มแรกอะสั่งมาใช้อะสั่งพวกไออุปกรณ์ในเครื่องมาใช้พวกสูบพวกอะไรพวกอะไรพวกนั้นแต่ว่าที่มาขายเนี่ยเราก็กลัวยังไม่มีคนซื้อก็เริ่มจากเล็กๆไอพวกหัวข้อต่อเอิญอะไรพวกนั้นนะเริ่มจากเล็กไปก่อนเล็กๆไอ้นั้นเล็กๆเนี่ยแต่วอลุ่มไงใช่ไหมตอนนั้นซื้อออเดอร์แรกเนี่ยหลักหมื่นหลักหมื่นไม่เยอะเอามากองได้กองแค่นี้เองนั่นคือออเดอร์แรกที่ผมเปิดนั่นคือออเดอร์แรกจนทุกวันนี้ก็ไม่ใช่หลักหมื่นแล้วไม่มีแล้วเจ็ดหลักเจ็ดหลักรายใหญ่จากเอาง่ายเริ่มพี่แม่ก็เริ่มมาจากเล็กๆก่อนแล้วก็ก็โยนหินถามทางว่าจบไปปุ๊บกระแสตอบรับดีไหมพี่ก็โอเคโอเคเลยก็คืออ้าวคือผมพูดตรงหน้าไอ้ขายของอ่ะมันโอกาสขาดทุนมันก็มีมันก็น้อยแต่ถ้าขายหมดเมื่อไหร่มันก็บวกมันก็บวกพอเราดูว่ามันก็ขายออกไปเร็วแล้วมันกำไรก็ได้ก็เลยต่อยอดไปเรื่อยๆเริ่มไอ้นู่นไอ้นี่หัวฉีดปั๊มติ๊กนู่นนี่นั่นนู่นทีนี้หมดแล้วไม่มีของเดิมแล้วและตอนนี้ก็ไม่ได้เล่นอะไรญี่ปุ่นแล้วด้วยได้ข่าวมาใช่ไหมพี่ไม่ได้เล่นนานแล้วครับพอเจอแนวก็ทางนั้นเลยแต่ไม่เชิงว่าอเมริกาล้วนที่ไหนก็ได้ทั่วโลกยกเว้นญี่ปุ่นนี่เดี๋ยวเขาจะหาว่าเป็นวัวลืมตีแล้วเริ่มมาจากญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่รถญี่ปุ่นแต่เอาผมไม่มีรูทางนั้นน่ะจบที่ไหนก็ได้ทางที่แบบว่าที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นแล้วเป็นฝรั่งเป็นอะไรผมก็ฉีกแนวไปเลยเพราะมันเยอะจริงๆตอนนั้นแบบโหแข่งกันเราหนีดีกว่าทีเดียวก็เอาอะไรเงี้ย uh-huh. ก็เลยหนีดีกว่าก็เลยแตกออกไปแล้วอย่างการที่ติดต่อพี่ก็คุยเมลอะไรกับเขาเราไม่ต้องบินไปเองเลยใช่ไหมมีบินไปเองด้วยครับผมต้องบินไปประชุมทุกปีเพราะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายได้หลายๆใช่แล้วก็เรียกว่าเป็นดีลเลอร์ได้ไหมอย่างงี้ดีลเลอร์หลายยี่ห้อครับมากกว่า14แบรนด์โอ้โหต้องไปละคือไปครั้งนึงเราก็ไปเจอไปกินข้าวไปแบบเหมือนมีตติ้งไปแบบไปหาเขาที่บริษัทไปบางทีเขาก็บินมานะมาดูว่าไอ้คุณเอามาเป็นยังไงสำคัญเรื่อง relationship แหละครับแน่นแล้วก็มีปัญหาอะไรก็คุยกันตรงนั้นครับมันบางทีมันดีกว่ายกโทรศัพท์คุยหรือว่ามันได้เห็นถ้ารีบอะใช่อีเมลยกสับแต่บางเรื่องแบบคุยต่อหน้ามันง่ายกว่าการทำธุรกิจนะพี่ตาจ้องตาจบอะไรง่ายตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้กี่ปีแล้วพี่เริ่มปี2006ครับครบรอบแล้วทำเซเลเบตได้แล้วก็คือตอนแรกพี่ก็เริ่มจากอะไรแล้วไปไงมาไงถึงมาทำอู่เป็นของตัวเองเนี่ยก็อู่เพิ่งเริ่มไม่กี่ปีนี้ตอนแรกเป็นอะไรเป็นอะไรรถแต่งก่อนครับแล้วก็มาเป็นอะไรรถนำเข้าแล้วก็มาเป็นเนี่ยมาเป็นอู่เนี่ยเพิ่งเริ่มไม่กี่ปีนี้เองสาเหตุที่เริ่มจริงอ่ะตอนแรกไม่ได้อยากจะเปิดอะไรหรอกพอดีแต่งรถเองด้วยก็เลยแบบไหนลองทำไหนก็คืออย่างนึงคือพอซื้อรถมาทำเยอะๆแล้วมันไม่มีที่จอดก็เลยเออ
ทำอู่เลยดีกว่าได้ทำรถตัวเองด้วยนู่นนี่นั่นด้วยแล้วทำรถแข่งด้วยไม่ก็ต้องไปจ้างเขาดีไม่มีที่จอดเราก็เลยเปิดอู่ซะเหตุผลดีมากก็คือเราแก้ปัญหาด้วยเงินเสร็จตั้งหลังตู้พี่แม็กบอกทุกอย่างตัดสินด้วยกำลังไม่ใช่กำลังซับกำลังซับโอ้แล้วรถคันแรกของพี่รถที่พี่ใช้แข่งใช้อะไรตอนนี้ที่เป็นรถขายของพี่เองในอู่เนี่ยตอนนี้เป็นรถอะไรอยู่เอาคันแรกหรือว่าตอนนี้เอาคันแรกก่อนคันแรกก่อนคันแรกอ่ะเอาแข่งแบบไหนแข่งเถื่อนหรือแข่งหลังนนหลังนนหลังนนนี่ต้องรถเก่าพ่อเลยรถอะไรพี่ไอ้ KE 35โอ้เก่าจัดเลยอ่ะมาเลยโทรเครื่องอะไรพี่เครื่องอะไรอายุ10กว่าขวบยังไม่20เลยเครื่องอะไรพี่เครื่องซิลิอุสครับเก่ามั้ยเก่าดิพี่ทันผมทันผมเคยเล่นรถคลาสสิกคอแดงคอดำอะไรอย่างนั้นน่ะใช่ทรงเดียวพี่เพชรป่ะไม่ใช่ KE 35เก่าอายุทรงคือนิสัยคือขโมยรถแม่นะน่าจะคล้ายๆกันแล้วพี่ใช่ใช่ขโมยรถพ่อเพราะพี่เพชรเขาขโมยรถแม่มาเออนี่ขโมยรถพ่อมาทำรถพ่อแต่งไว้เอามาใส่แล้วที่ไม่ใช่หลังถนนแล้วพี่พอมาเป็นแบบงานแดกมิตซูอันนี้เป็นรถที่สร้างชื่อเลยชื่อให้ผมเลยนะมิตซูแลนเซอร์อีคาร์เป็นเครื่อง 4G63 Turbo ครับ2ล้อหน้าสมัยนั้น MMC วิ่งอยู่12กว่า12ต้นนะก็น่าจะเป็นขับหน้าที่ไม่รู้เร็วสุดป่ะแต่ก็ต้นๆน่ะอ๋อก็คือเริ่มดังมาจากตรงนั้นอยู่แล้วใช่ตัวนั้นน่ะดังมากดังกว่าหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็น200ยังไม่ดังเท่าคันนั้นเลยคันนั้นแบบมันบ้าๆบอดีแล้วทำเองเลยจูนเองบ้าๆบอเท่าไหร่เนี่ยสมัยนั้น400ของม้า2ปีที่แล้วนี่บ้าบอหนักเลยครับอะไรวะยกล้อแบ็คอัพเวลาไม่ได้ใช่ไหมวันนั้นพยายามไงพยายามเกินไปหน่อยเลยป้ายอ๋อเลยป้ายเลยพยเงือบซะหน่อยนึงเลยป้ายเท่าไหร่ข้ามแท็กด้วยแล้วอย่างส่วนตัวที่พี่แม็กชอบที่เล่นรถมาเนี่ยพี่แม็กชอบยี่ห้อไหนหรือค่ายไหนเป็นพิเศษไหมแม็กลาเร่นเดี๋ยวไปไกลไปป่ะไปไกลเอาแบบญี่ปุ่นดีกว่าแม็กลาเร่นผมว่าใครก็ชอบพี่ญี่ปุ่นผมว่าถ้าสไตล์ผมว่ามาสด้านะดีไซน์มันแจ๋วอ่ะเซเว่นอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ดีไซน์มันแจ๋ว MX5 อะไรดีไซน์มันโอเคมันดูสปอร์ตนั่นแหละสมัยนู้นแล้วใช่คันนี้รถใครพี่รถพี่ปะเปล่าคันนี้รถลูกค้าครับรถผมนี่เซเว่นกำลังทำอะไรอยู่พี่เครื่องยนต์นี้มันหน้าตาไปดูไหนพี่พูดถึงเซเว่นแล้วผมขอไหนพูดถึงเซเว่นแล้วเป็นรถที่พี่แม็กชอบแล้วอันนี้เป็นรถลูกค้าเอามาทำครับครับก่อนหน้านี้ก็ทำไปแล้วเป็นเครื่อง 3UZ Twin Turbo ครับม้าอยู่ประมาณ 8-900 แต่ตอนนี้ยกออกแล้วก็เปลี่ยนเป็น LS เครื่อง Chevrolet เพราะว่าตอนนี้ที่อเมริกาผมไปซีมามาเขาฮิตมากเลยนะเครื่อง LS เนี่ยมีทุกสเต็ปเลยความฮิตของ LS ที่นู่นน่ะเหมือนบ้านเราเจอ่ะเอางี้ดีกว่าใช่ผมไปเห็นเยอะเหมือนกันเลยเหมือนบ้านเราฮิตเจก็ที่นู่นก็ LSเพราะด้วยเหตุผลอย่างบ้านเราเนี่ยถ้าเป็น LS หาง่ายไงเราแล้วแต่ของเราหาง่ายไหมพี่ถ้าบ้านเราไม่มีอ่ะไม่มี มีผมมาเอาเข้ามาผมไม่เห็นมีใครเก็บเลยอ๋อเพราะถ้าฝั่งนู้นผมเห็นเต็มไปหมดเลยนะเยอะๆเหมือนบ้านเราซื้อ B16 ซื้อ J เครื่อง J เยอะมากที่นู่นหาง่ายที่นู่นหาง่ายถูกผมว่าถูกแน่นอนไม่ค่อยมีใครเล่นแล้วอย่างนี้ที่นี่แพงไหมอย่างนี้ต้องนำเข้าจากก็แสนกว่าบาทใช่โอ้แสนกว่าบาทก็เอาเรื่องเหมือนกันนะพอมาถึงมันก็ยังเป็น NA อยู่แต่ผลตอบรับที่มันได้เอาผมเทียบกับ 2U แล้วกันสองยูแซดเครื่อง 108,000 ไอ้นี่ยังไม่ถึงเลยแล้วมาก็ NA เหมือนกัน NA เหมือนกันหนักก็หนักกว่า CC ก็น้อยกว่าทีนี้พอเราใช้เครื่องที่เป็นของอเมริกาอะไรเงี้ยพี่แล้วพี่เทรนช่างยังไงเนี่ยฮะหลับตาประกอบได้ยังไม่ผมจะเป็นคนเทรนทั้งหมดเครื่องทุกตัวที่อยู่ในนี้ผมจะเป็นคนประกอบแล้วผมก็จะบอกวิธีอะไรเงี้ยนี่ดูเนี่ยก็นั่งทำนี่มือขวาเลยปะนี่ขวานี่ซ้ายอ๋อนี่ขวานี่ซ้ายนี่ไข่ขวากับไข่ซ้ายก็คือพี่แม็กเทรนเองครับก็จะเอาเทคนิคมาบอกว่าต้องทำตรงนี้อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็ใหม่กันหมดนะอย่างเครื่อง LS ดูอย่างไอ้โจดิบอกทีเดียวประกอบเครื่องได้บูสต์3บาร์900ออกมานั่นไม่เคยประกอบเลยไม่เคยทำด้วยไม่เคยทำทีเดียวก็ได้คือทำพลาดไงทำพลาดไปเรื่อยแต่ถูกไงแต่นั่นแรงคือมันขึ้นอยู่กับเอาจริงนะมันขึ้นอยู่กับว่าการเตรียม
การเตรียมเหมือนทำกับข้าวการเตรียมวัตถุดิบเตรียมของมาดีสะอาดไหมด้วยแล้วครบสเปคได้ทำถูกวิธีคือจบจบวัตถุดิบดีเตรียมของพร้อมถูกวิธีสเปคได้ทุกอย่างมันเป๊ะใส่อันนี้ก่อนอันนี้หลังคือถ้าตามสูตรเนี่ยเพราะจริงๆเดี๋ยวนี้เราก็มีสูตรมาให้ดูเยอะกว่าสมัยก่อนด้วยแล้วดูได้ง่ายกว่าด้วยใช่ไหมครับใช่ครับโหแล้วรอเสร็จเนี่ยคันนี้อยากฟังเสียงมากเพราะเสียงพวกเครื่องวีนี่สนานใช้ได้เลยนะพี่น่าจะสนานเดี๋ยวอันนี้น่าอีกนานนะผมดูทรงก็ไม่นานมากครับเพราะตั้งแท่นตั้งอะไรเสร็จหมดแล้วแท่นเครื่องแท่นเกียร์ก็เหลือใส่อุปกรณ์พวกแผงหม้อน้ำคันนี้ไม่มีโทโบไงใส่แผงหม้อน้ำเอาไปเอา NA เลย NA ไปทำเฮดแล้ววายริงสายไฟก็เสร็จแล้วด้วยก็จบเอาจริงยังไงมันความเหนียวเนี่ยผมพี่ว่าน่าจะเหนียวกว่าโลอยู่แล้วแน่นอนอุ้ยเหนียวกว่าเยอะกว่าเยอะลูกศรเหนียวกว่าพวกโลที่มันหนีความร้อนอะไรนี่ก็ไม่มีปัญหามันก็มีเหมือนกันเพราะเครื่องมันใหญ่ขึ้นแต่เราก็ทำได้ครับเหมือนกันโลก็ทำได้ก็แก้ไขได้ก็ให้มันรู้วิธีว่าควรจะทำยังไงก็เรียกว่าเป็นของแปลกของวงการเลยนะคุณต้าก็เป็นพี่แม็กที่แรกที่เอาเครื่อง LS เข้ามาแค่นี้เราผมเห็นอยู่หลายคันแล้วพาให้พี่แม็กพาดูหน่อยดีกว่ามีแปลกๆมั้ยพี่แม็กเราเริ่มไหนเอาแนวนี้ก่อนแนวนี้ก่อนเราล้อซ้ายก่อนมีแปลกๆมั้ยนี่ชอบมั้ยมีแปลกมั้ยสวัสดีครับเมื่อกี้พี่แม็กนินทาอยู่ครับบอกว่าเป็นคนแปลกมาประกอบเครื่องเองตรงนี้ประกอบเองมา900มาเลยพี่ใช่ครับประกอบเองฉันก็ทำเองเกือบหมดครับแล้วครั้งที่แล้วที่เราไปหาคณะพี่เพชรที่เขาบอกอะไรโชดขิงกันใหญ่เลยที่พี่โชดวายุคันนี้พี่ว่าไงบ้างครับแดกมันแน่นอนรอบนี้ขอดังๆนิดนึงขอดังๆแดกมันแน่นอนเอาละครับพี่โจบอกว่าแดกแม่งแน่นอนครับอันนี้เพิ่งกลับไปเมื่อกี้ไม่ยอมกันโชดวายุบอกคันนี้แหละตาโชดวายุบ้างแล้วยอมไม่ได้โอเคขอบคุณครับพี่ไหนเลยก็จริงๆอันนี้ไม่แปลกอะไรมากมันเป็นโปรเจกต์ที่เราลองเฉยๆครับคือจะกำลังจะทำ4โล NA แล้วก็ไม่เคยทำเครื่องโล NA 4โล NA ก็เลยลอง2โลก่อนครับทีนี้ก็เลยวางเครื่องเนี่ยแล้วก็ใส่ยกใส่ Mazda RX AMF5 ตัวแรกแล้วพี่คิดจะเอา4โลในใส่บอดี้นี่เหรอไม่ใส่ RX7FD ที่อยู่ข้างบนเดี๋ยวพาไปดูแต่เราลองก่อนไงเพราะว่าถ้ามันผิดพลาดอะไรเนี่ยมันหลายตังค์ไงเรื่องมันเป็นล้านเลยใช่นี่ก็จะเสร็จแล้วครับจะยกลงแล้วก็คือเราเลิกจาก2โลเนกับบอดี้นี้มันเค้าเรียกว่ามันแมทกันอยู่แล้วตอนแรกลองกับไอ้บิดพอร์ตไปแล้วได้ผลออกมารู้ข้อมูลเก็บข้อมูลไว้แล้วครับทีเนี้ยก็เลยจะลองกับพอร์ตตรงบ้างเนี่ยพอร์ตตรงครับตากล้องโชว์นี่พอร์ตตรงพอร์ตตรงกับบิดพอร์ตพอร์ตตรงกับบิดพอร์ตจริงๆอ่ะเครื่องโลมาเนี่ยมันยังไม่มีตรงนี้อันนี้เหมือนทํากึ่งพิเศษมันจะเป็นพอร์ตอยู่ตรงนี้อันนี้พอร์ตอยู่ข้างๆครับใช่อันนี้ผมกึ่งพิเศษแล้วก็ใส่เข้าไปครับก็นั่นแหละเราลอง NA บิดพอร์ตไปแล้วเรียบร้อยครับคือปกติมันจะเป็นไซส์พอร์ตอยู่ตรงนี้ครับปึ๊บทีนี้ดูข้อมูลเนี่ยแล้วก็ถามจากที่เมืองนอกเขาบอกว่าเป็นพอร์ตตรงอ่ะ NA มันจะแรงกว่าเราก็เลยลองดูเราเก็บข้อมูลตรงนั้นได้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะลองดูว่าพอเป็นบิดพอร์ตเนี่ยมันจะได้แรงมาเพิ่มจากตรงนั้นอีกเท่าไหร่โดยน้ำมันชนิดเดียวกันพอร์ตไอเสียเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับพอได้ปุ๊บเราค่อยไปเลือกทำกับ4โลเพราะ4โลเนี่ยผมทำไว้2อย่างเลย คือมีทั้งบิดพอร์ตทั้งพอร์ตตรงมันสามารถเปลี่ยนเพจและเลือกใช้ได้อ๋อนะฮะก็เดี๋ยวจะตัดสินใจอีกทีว่าจะเอาคืออันไหนถึงจะแซ่บพี่ก็ลองจากเครื่องเล็กๆก่อนเพื่อเป็นแบบการศึกษาก่อนแล้วค่อยทำตัวใหญ่ทีนึงเพราะว่ามัน estimate ได้คร่าวๆว่า2โลได้เท่านี้4โลมันก็คูณ2ไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพอรู้คร่าวๆแล้วว่าได้อะไรเนี่ยทดลองล้วนๆทดลองก่อนทุกอย่างนะครับความรู้เกิดจากการเค้าเรียกทดลองศึกษาเล่นอะไรอย่างงี้ไงมันถึงต้องมีอู่เองไงอ๋อคือเราก็ไม่อยากจะซ้ำใครเราก็อยากจะหาอะไรแปลกๆลองไปตลอดใช่ใช่ทั้ง LS เองที่ไม่เคยทำมาก่อนก็ทำกันใช่แล้วก็รวมถึง
พวกโรตารี่ด้วยนี่เป็นเรียกว่าเป็นแล็บวิทยาศาสตร์ใช่เป็นแล็บส่วนตัวยานยนต์ของพี่แม็กของพี่แม็กคือหยิบนู่นผสมนี่ใช่ไม่ให้ใครรู้อ่ะรอดูรอฉายแม็กเทคInstituteแต่นี่รถลูกค้าหรือรถพี่เองนี่รถผมเองครับอันนี้รถพี่เองครับเป็นหนูทดลองหนูทดลองเขาเรียกว่าการที่เราทดลองเนี่ยเราก็ลองกับรถตัวเองเนี่ยดีที่สุดเฮ้ยบางทีก็ลองรถลูกค้าอ๋อเหรอก็มีบ้างลูกค้าให้ลองก็ลองครับลูกค้าให้ลองก็ลองแบบเกียร์ก็เอาเนี่ยเอาเกียร์ i8 มาใส่แล้วทำไมมันต่างกับเกียร์7ยังไงพี่ต่างกับเกียร์7ตรงที่ว่าระบบซิงโครเมตมันใหม่กว่าแล้วมันมี6สปีดมันเข้าเกียร์นิ่มกว่าชอบแค่นั้นเองแต่มันโทโบไม่ไหวนะเพราะว่ามันเล็กมากเลยโอกาสแตกมีสูงอีกถ้า NA ได้ครับ NA พอได้อยู่ผมว่าไม่น่าเกิน400น่าจะรูด400ขวาน่าจะรูดแล้วครับเพราะว่าก็อย่างว่าไอ้8มันไม่ได้รองรับใช่ๆมันออกแบบอยู่แล้วมันออกแบบมาเป็น NA อยู่แล้วรู้เรารู้ของการใช้งานว่ามันไหวแค่ไหนเราจะรู้ลิมิตเราก็นั่นแหละแล้วมันขับง่ายกว่าเยอะมาอยู่ในบอดี้นี้ไม่วิ่งปิวเลยพี่คิดว่าน่าจะเอาเรื่องไม่น่าครับรับได้ครับรับได้ตั้งใจเอาไว้เป็นรถแร็กหรือว่าไม่ครับรถขับถนนใช้งานเล่นเอาใช้งานเล่นเล่นนะเราเขาเรียกว่าเป็นรถไงรถทดลองเพื่อที่จะไปรถสนามสตรีทอย่างนี้ก็มีของเล่นเยอะแยะพี่แม็กเขาบอกหลังบ้านไปก็มีเดี๋ยวจอดองจอดออกเลยเขาบอกไปดูอ่ะไปเราดูกระเถิบไปที่ BM BM ก็เล่นด้วยเหรอพี่ BM นี่เป็นรถรุ่นน้องครับพอดีเขาให้มาเก็บงานไม่ได้ทำที่ผมมาหรอกแต่ว่ามาเก็บงานเป็น E 30แล้วเซทโทโบใส่กล่องก็มาเก็บงานทำไอ้พวกระบบไร้ความร้อนเตรียมให้เขาแล้วก็เปลี่ยนปั๊มติ๊กเปลี่ยนหัวฉีดอะไรพวกนี้ครับอ๋ออันนี้ก็แค่เป็นเก็บงานเฉยๆเขาอยากเก็บอยากขับอะไรประมาณนั้นก็คร่าวๆสำหรับ BM ตอนแรกผมก็ตกใจพี่ทำยุโรปด้วยนี่เอาทุกอย่างนั่นก็ยุโรปนะเอ้าการที่เราเอาโมดิฟายนิดหน่อยนี่นิดหน่อยอ่ะพี่ก็ทำเฮดทำอะไรใหม่จะยิงกงยิงแก๊สอะไรของเขาเดี๋ยวยิงแก๊สเขาเรียกนิดหน่อยอ่ะพี่การที่เราเอา R8 มาลื้อแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะพี่ไม่ยากครับนะเครื่องประกอบใหม่ทั้งตัวเสร็จแล้วด้วยนี่นะครับคุณผู้ชมครับพี่แม็กของเราเขาบอกว่าลื้อเครื่องทำนิดหน่อยโมดิฟายเพิ่มแรงม้าเนี่ยทำเฮดดูเฮดดีใหม่นะ CNC เอาง่ายหรือเครื่อง R8 ประกอบใหม่อันนี้มันไม่ใช่แบบรถญี่ปุ่นนะพี่ลื้อกันชิวๆได้หมดแล้วครับเครื่องเฟอร์ผมก็ทำมาแล้วครับนี่เนี่ยเขาบอกมีโปรเจกต์พิเศษใช่ไหมใช่ครับ20ทำอะไรนะ20เครื่องเฟอร์ V8 แล้วมีโอกาสจะได้เห็นไหมวันนี้ได้เห็นตัวรถแต่เครื่องยังไม่เสร็จนะคืออู่มีแค่นี้ป่ะพี่ชั้นล่างอย่างเดียวป่ะไม่มีข้างบนอีกอ๋อเนี่ยมีข้างบนอีกมีชั้น2อีกพอแล้วครับว่าที่เนี่ยขุมทรัพย์ของเราปีศาจที่เก็บเอาไว้นี่แหละที่นี่แหละแม็กเทคคุณผู้ชมดูเฮดครับเนี่ยครับคุณผู้ชมดูนะครับการที่เรามี R8 แล้วเราลื้อออกมาแบบนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะก็นี่แหละปกติครับเจ้าของรถเฟอร์ก็ลื้ออย่างเงี้ยเฟอร์ก็ลื้ออย่างงี้ไม่คือปกติฮะรถรุ่นน้องรุ่นน้องรถรุ่นน้องคือปกติเนี่ยปกติสำหรับพี่แม็กไงอาจจะปกติสำหรับพี่อันนี้เป็นเฮดของจากทำในนี้ครับเพราะว่า R8 มันไม่มีเฮดซิ่งครับอ๋อนี่งานนี้ก็เลยตีนางงานนี้ครับจากเฮดเดอร์โทโบอยู่แถวนวลจันทร์ติดต่อได้งานเนี้ยเนี่ยดูทำหน้าปงหน้าแปนอ๋อนี่อยู่แถวนี้เองนวลจันทร์เองเหรออ่าซีนซีขึ้นหน้าแปนมาใหม่หมดแล้วบอกก็ไม่รู้ว่าเฮดนอกใช่ไหมใช่ๆๆเมื่อกี้ผมมองผมไม่รู้ว่าเฮดนอกครับด้วยสีด้วยอะไรด้วยเนาะไอ้เพชรกูโฆษณาให้มึงแล้วค่ะขอค่าคอมกูด้วยนะครับลูกค้าเขาไปทำในการขอค่าคอมกันในรายการแล้วครับ3% นะครับโอเคแล้วก็ตอนนี้กำลังประกอบคือสเตปคันนี้เป็นยังไงบ้างเล่าให้ผมฟังหน่อยอันไหนคันนี้คัน R8 เนี่ยครับใช่ครับก็ทำพอร์ตทำอะไรทำเพิ่มแรงอัดอะไรนิดหน่อยเพิ่มเรียกว่าการเพิ่มกำลังอัดนิดหน่อย R8 นะพี่เพิ่มกำลังอัดนิดหน่อยครับไม่ใช่พอดี A4 นะพี่ A8 นะ A4 ผมนี่ผมไม่กล้าแล้วก็โอเวอร์ฮอร์นเปลี่ยนในไอ้แหวนเปลี่ยนลายใหม่นี่อุปกรณ์นี่เหรอใช่ไหมใช่ครับใช่ครับนี่คุณผู้ชมแล้วอย่างเงี้ยพวกอะไรยากเครื่องบอกไว้ก่อนเลยยากใช่ไหมครับก็คือเพราะว่ามันด้วยความเป็นบล็อก V ด้วยใช่ไหมเคยทำมาก่อนไหมไม่เคยไม่เคยด้วยตัวแรกเฟอร์ผมก็ไม่เคยทำโหทำตัวแรกคือมันต้องกล้าแล้วเราต้องมีข้อมูลเนี่ย
เออแล้วมันก็ทำได้เองอ่ะมันไม่มีอะไรยากหรอกครับแล้วพวกนี้พี่จะเพิ่มกำลังอัดพี่จะทำไงพี่แม็กอ๋อก็ทำลูกสูบเปลี่ยนรูปเลยจบเปลี่ยนรูปเลยจบทำเองเหรอไม่สั่งคัสตอมเอาสั่งคัสตอมขอโทษนะพี่การแบรนด์เราใช้จากอเมริกาเหมือนกันใช่คัสตอมอะไรก็ได้ครับยกเว้นมอไซค์สองจังหวะมอไซค์สี่จังหวะอะไรก็ได้หมดก็คือถ้ารถดีเซลก็ได้ได้หมดอะไรก็ได้ที่ดังก็มาที่นี่ที่เดียวคือก็พูดง่ายๆถ้าเขาเรียกไงมีเครื่องแปลกๆที่บ้านเราไม่มีของแต่งอยากได้อะไรอยากได้อะไรเนี่ยพี่มาคุยกับพี่แม็กพี่แม็กก็สามารถจะคัสตอมลูกสูบก้านจ่ายยาให้ได้อะคือบอกอาการมาเดี๋ยวเรารักษาเรือผมก็สั่งเรือมีลูกค้าสั่งมานานแล้วลูกสูบเรือทั้งทำหมดเรือเจ็ตสกีมอเตอร์ไซค์ยกเว้นไอตอนเนี้ยไอเครื่อง2จังหวะเนี่ยเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกหมุดล็อกแหวนซึ่งตอนนี้ยังทำไม่ได้นอกนั้นได้หมดจะดีเซลจะเรือจะเจ็ตสกีรถลูกเนี่ยเห็นจอดอยู่มีลูกสูบรถไฟรถไฟด้วยเหรอพี่โอ้โหตกใจตกใจครับได้หมดได้หมดก็คือใครเอาง่ายมีเครื่องไม่แปลกคิดว่าแม่งไม่มีของแต่งเลยว่ะไม่มีของแต่งเครื่องของกูเลยว่ะอะไรเงี้ยคือมาปรึกษาพี่แม็กเลยมันมีบางเคสอย่างเงี้ยอย่างสมมุติรถยกตัวอย่างกันนะมินิคูเปอร์มินิคูเปอร์ Sมีนี้อะไรพวกนี้สารภาพสารเพสมมุติเครื่องมีปัญหาลูกเสียเขาไปเบิกศูนย์เนี่ยแม่งแพงกว่าสั่งชุดคัสตอมอีกเขาก็มาสั่งผมก็มีไม่ต้องอะไรมาก S2000 เนี่ยลูกสูบเดิมๆอ่ะแม่งแพงกว่าลูกฟอร์ดอีกจริงเป็นผมก็เปลี่ยนลูกฟอร์ดดีกว่าผมไม่รู้เนี่ยแล้วคิดว่าลูกพวกอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ต้องคุยเลยคุยไม่รู้เรื่องเลยมีคนไม่รู้อ๋อใช่นะไม่รู้เอาง่ายๆนะลูกเดิมของพวก R8 โอ้รู้เรื่องเลยมันรู้เรื่องเลยแค่เซอร์วิสนิดหน่อยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยังเหนื่อยเลยราคามอเตอร์ไซคันนึงแล้วได้ข่าวใช่มอเตอร์ไซคันนึงอ่ะโอ้ไม่อยากจะคิดสภาพพอคันนี้เสร็จเลยเนี่ยเสียงจะสนานแน่นอนเดิมสนานแล้วนะพวก R8 เนี่ยบอกบอกหูสนานแน่เพราะว่าเดิมๆมันมีแคท2ลูกนี่เอาออกหมดอ๋อแค่เดิมเดิมก็ดังชิบหายใช่แค่เดิมเดิมนี่ไม่มีแคทแล้วออกไปแล้วครับผมจะเอาลั่นไปถึงไหนครับผมเคยผมเคยเหยียบผิดเหมือนกันหมู่บ้านแทบแตกเหยียบบนรถรุ่นพี่นี่แหละเวลาตอนเข้าอ่ะใช่ไหมใช่คันเร่งมันชอบเป็นอย่างนี้แล้วเวลาผมเข้ามันก็นั่นมีแคททรายติก2ลูกนี่ไม่มีเลยนะอันนั้นมีแคทด้วยแหละพี่มีครับจังหวะมันเปิดคือจะไม่มีคืออย่างเดียวคือต้องตีเฮดใหม่เพราะมันไม่สามารถเอาแคทออกได้เพราะแคทมันติดเฮดอยู่อ๋อบอกเลยเบิ้ลทีลุงวันนั้นลุงแถวบ้านช็อกตายไปแล้วช็อกตายไปแล้วอันนี้หมูไหลแน่นอนแล้วเชื่อมหลาดเยอะด้วยเราอันนี้รอกันอีกทีโปรเจกต์อีกนานโอเคอ่ะนี่ข้าวโพดหรือเปล่าพี่ใช่ครับข้าวโพดคั่วข้าวโพดคั่วทำอะไรอีกแล้วคันนี้จริงๆไม่มีอะไรครับทำเป็นเก็บเดิมๆมากกว่าแต่พอดีเครื่องพังไปครับเอเปกแตกก็เลยรื้อประกอบเครื่องใหม่ตากล้องพาวนดูข้าวโพดคั่วหน่อยครับไม่ได้หาดูได้ง่ายๆนะถ้าเพื่อนๆแบบรู้จักเนี่ยคนเล่นเนี่ยจะชอบมากข้าวโพดคั่วเนี่ยมันมี2เวอร์ชันคือเวอร์ชัน1กับเวอร์ชัน2ก็คือ Gen 1กับ Gen 2ไอ้ Gen 1อ่ะไฟท้ายมันจะสั้นอันนี้เป็นรถ Gen 2ครับไปดู Gen 2ไปดูไฟท้ายก่อนตากล้อง Gen 1อ่ะกระจกอยู่นี้อยู่ข้างหน้าแล้วภายในก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยระบบไฟฟ้าก็ยังไม่ค่อยมีเครื่องมีเครื่องคาบิลครับคาบิล NA แล้วไฟท้ายมันจะสั้นอันนี้เป็นรุ่นไฟท้ายยาวเป็น Gen 2อันไหนหายากกว่าพี่ Gen 1ครับ Gen 1เริ่มน้อยมากแล้วสภาพดีๆแทบจะหาไม่ได้แล้วมีเขาก็ไม่ปล่อยใช่มีก็ไม่ค่อยปล่อยก็น่าจะแพงอยู่ตอนนี้แต่ผมมีทั้ง Gen 1 Gen 2เลยนี่นี่ผมด้วยนี่ผมด้วยเป็นไงโอเคคราวนี้เราจบกันที่แถบซ้ายเราไปดูโชควายุครับรถของพี่โจโชคเลือดวายุโชคเลือดวายุคันนี้บอกว่า900แรงม้า Evo คันนี้ใช่ไหมครับพี่ฮะขอดูเครื่องหน่อยได้ไหมครับสำหรับ Evo คันนี้อันนี้คือพี่โจเขาประกอบเองเลยใช่ครับโจเนี่ยมันไม่เคยประกอบเครื่องมาทำอะไรไม่เป็นไม่รู้สเปคก็ผมก็ยืนบอกว่าทำยังไงก็เนี่ยก็ประกอบเองอ๋อมีอย่างเดียวที่ผมแตะคือตั้งแคมซึ่งมันยังเป็นเรื่องลึกไปเรื่องยากนะการตั้งแคมนี่เรื่องจริงจังละเอียดอ่อนเรียกว่าปีนี้ปีมือพี่โจหมดเลยเหรอหมดครับคันนี้ส่วนรอบนอกก็ช่วยกันอะไรเงี้ยประกอบเครื่องท่อนตรงอ่ะฝีมือมันอ๋อเหมือนแบบข้างในคือพี่โจเขาประกอบส่วนเรื่องวัดก็เป็นฝีมือ
ือเจ้าไตเขาเรื่องวัดเตรียมอุปกรณ์เตรียมของแต่จากที่ดูเนี่ยคันนี้อุดมไปด้วยของเลยนะนี่แบบของเยอะมากเลยนะใช่ครับน็อตเฟืองแคมน็อต ARP เลยคืออันเนี้ยน็อตล็อกประกับก็ ARP แบบมีอะไรมันใส่อะไรของมันไปเรื่อยคือพูดง่ายๆใส่ของตรงไหนได้ใส่หมดรถบ้านยางเรเดียลแม่งใส่ได้ซ้ำอ่ะ ผมรถแข่งยังเอ็กเทอร์นอลปั๊มชั้นเดียวอยู่เลยโอ้นี่คงเลยแล้วผมยังน้อยกว่ามันเลยรถแข่งผมอ่ะ อันนี้มาแบบชุดเต็มมากเลยนะคันนี้ก็คือ900แรงม้าสำหรับอีโวใช่900ต้นๆทอร์ก 1,000 กว่าบูสต์ 3 บาร์เอาว่ากันตามตรงเลยมีแมตช์แก้ตัวที่สำคัญกี่รันก็ได้สโลแกนอันนี้คือยังไม่ชินรถหรือเปล่าก็เลยแบบไอ้นี่ตอนวันงานแดกตาใช่ๆครับมันไม่เคยบอกให้แม่งไปซ้อมแม่งก็ไม่ซ้อมเฮ้ยพี่ไม่ต้องผมขับได้เอาแล้วหมูเอาแล้วเวลาจะไปซ้อมก็ดันไปยิงบีบีกันอ้าวอีกแล้วพี่แม็กก็ไม่ห้ามก็พาก็ไม่ยิงกิจกรรมที่นี่เยอะครับเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวมอไซค์ดิฟเดี๋ยวเล่นบีบีเดี๋ยวหอยอะไรเจ็ตสกีอะไรไปเรื่อยแต่แข่งไม่ซ้อมไม่ซ้อมอันนี้คือการเผากันกลางรายการนะครับเอาเวลาแพ้เราบอกผมไม่ได้ซ้อมไงอ้างได้แต่รถผมแรงไม่ได้ซ้อมรถผมเสพคันนี้สตาร์ทได้ไหมผมอยากจะให้เพื่อนๆฟังเสียงเฮ้ยไอ้โจไปไหนวะจะของรถไม่อยู่ซะแล้วไม่รู้เหมือนกันโอเคไม่รู้ฮะเราอยากจะให้เพื่อนๆได้ฟังพลังเสียงของรถพี่โจนะครับระดับ900แรงม้าเนี่ยครับเชิญจับฝากระโปรงให้เผื่อโอ้เต็มหน้าคุณเลยเพราะว่าเราสองคนแบตหายครับโอเคครับจบครับปิดเกมปิดจ็อบครับปิดครับปิดครับของไม่อยู่ไม่ต้องขายครับของไม่อยู่ครับวันนี้เราขาวดิบคุมไปแล้วโอ้จะโชว์ซะหน่อยแม่เรามาทีเด็ดอีกหนึ่งลำโลตัสเอ็กเพรสครับอันนี้รถพี่แม็กเองเลยป่ะครับเอ็กเพรสนิดนึงใช่ครับรถผมเองเป็นโลตัสอีลิเซ่ครับเครื่องเป็น K24สามเคฮอนด้าเคยี่สี่330ม้า330แรงม้าล้อรอบหมื่นตลอดหมื่นตลอดด้วยคือของเดิมไม่แรงพี่ของเดิมขี้กากมากเลยโอ้โหตอนนี้ผู้บริหารร้องไห้ไปแล้วเครื่องเดิมโคตรเที่ยเลยอ่ะแล้วเราไม่ได้ก็มันเที่ยจริงอ่ะเราไม่ได้ซื้อถูกด้วยนะไอ้รุ่นเนี้ยรถเนี้ยใช่แต่เราไม่พอใจเลยเครื่องเดิมมันเป็นเครื่องโตต้าแล้วไอ้รหัสแซดโอ้โหมาเดิมแบบไม่ไหววะความแรงโคตรเหนียงเลยอ่ะแล้วเราขับรถแต่แรงๆแล้วมาขับรถนี้แม่งไม่ใช่อ่ะก็เลยแล้วพอดีมีเครื่องหนึ่งแซดที่วิ่งเซอร์กิตอยู่แล้วก็เลยเอามาลงเครื่องตัวนั้นประมาณ170-190ม้าจำไม่ได้ละก็มันก็ไม่มันอยู่ดีรอบน้อยอ่ะก็ดีขึ้นมาหน่อยจะไปเซ็ตโทโบก็ไม่เอาดีกว่าพอเซ็ตโทโบไปมันก็รอบมันก็ไม่ตึงเฮ้ยได้ก็เลยคิดหมื่นเลยว่ะหมื่นเลยดีกว่าหมื่นเคเลยดีกว่าก็เลยยัดเคไปแล้วก็โมดิฟายทั้งตัวเลยนี่หมื่นตลอดแล้วผลหมื่นทุกรันมันตลอดวางไปปุ๊บมันไหมโอ้โคตรมันเลยดีกว่าเดิมเยอะและที่สำคัญคือมันไม่เสียเวทรถโลตัสเนี่ยครับอันนี้เดี๋ยวผมชมบ้างน้ำกี่ด่าเยอะแล้วอันนี้ชมเรื่องชมแล้วอ่ะข้อดีคือ1แม่งเบา2แอโรไดนามิกแม่งแจ๋วCG แม่งต่ำด้วยรูปลักษณ์ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานแม่งน้อยและช่วงล่างอ่ะโคตรเฟี้ยวเลยเลี้ยวคมมากปึ๊บเนี่ยไอการพอจะไปทำทอร์โบผมกลัวบาลานซ์มันเสียนี่ช่างน้ำหนักนี่เรียกแทบจะหน้าหลัง50-50เลยนะขนาดเราเปลี่ยนเครื่องแล้วคือมีการเวทบาลานซ์อย่างดีไม่เปลี่ยนลองช่างละ50-50แบบแจ๋วเลยอ่ะปึ๊บเปลี่ยนก็ลองช่างแล้วก็ตอนนี้ก็ยัง50-50อยู่เพราะทุกอย่างมันเหมือนเดิมไงเสื้ออลูมิเนียมเราไม่ได้แบบไปเปลี่ยนเป็นเสื้อเหล็กหรือเซ็ตโบอะไรก็เป็น NA เหมือนเดิมแต่คือมีมากับตำแหน่งเครื่องไม่เครื่องก็หันหัวทางนี้อยู่แล้วอ๋อทางเดียวกันทำเดียวกันใช่ทางเดียวกันก็แล้วทำแท่นเครื่องอะไรใหม่แต่ทีเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยที่อังกฤษอ่ะเขามีชุดคิดเขาจะมีแท่นเครื่องมีเพามีอะไรมาให้แต่ผมทำเองหมดแท่นเครื่องอะไรผมก็ดีไซน์นี่แม็กนะนี่แม็กนะแม็กเทคอินสติจูตทำเองฟังเสียงได้ไหมพี่ว่าได้ครับได้ครับเราไปฟังเสียง
เค24ในบอดี้นี่กี่หนักเท่าไหร่กี่ร้อยโลพี่ประมาณ900ไม่ถึงตันนะไม่ถึงไม่ถึงแล้วไม่ถึงแล้ว800ปลายโหแล้วกับเครื่องเค24 300ประมาณนี่ปิวเลยนะมาแล้วเหรอมาแล้วเหรอแป๊บนึงมาแล้วบอกมาแล้วบอกมาแล้วบอกนะ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 มาแล้วยังมายังมายังโอเคต้องขอโทษเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับพอดีเกิดปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยทำให้นานนะดิเหยียบสายอินเทอร์เน็ตขอโทษทีครับก็เดี๋ยวเราฝากไลค์ฝากแชร์กันอีกรอบนะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราสองคนผมมาส่งด้วยแหละต้องตัดสัญญาณมาดูรถก่อนไอคันสีชมพูข้างหน้าเหรอ นี่ต้องบอกเลยครับเมื่อกี้หลังจากที่เราหลุดไปอยู่ดีๆของเล่นพี่แม็กคันใหม่โผล่มานี่ดูเห็นตูดไหมผู้ชมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าของเล่นชิ้นนี้ของพี่แม็กเนี่ยเป็นเครื่องอะไรของพี่แม็กอีกหนึ่งไมค์แก้วอันนี้เราไม่ได้นัดกันมาก่อนพี่แม็กก็รอไปดูของเล่นหลีเขาก็ตื่นเต้นของเล่นเขากำลังมาส่งนี่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 มาแล้วมาแล้วนี่ของเล่นใหม่ครับมาส่งสดๆร้อนๆเลยครับมาสดๆร้อนๆเลย S14 ครับคันนี้ก็เป็นเครื่อง LS เหมือนกับคันไอซ์เว่นแต่คันนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าพี่แม็กเอาไปทำอะไรมาเดี๋ยวเราไปถามพี่แม็กกันดีกว่าคันนี้นี่เพิ่งเสร็จคันนู้นเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่เรามาเจอของเล่นใหม่ทิ้งเลยอ่ะทิ้งเลยทิ้งโลตัสเลยอ่ะโลตัสเรารู้หมดแล้วไงพี่รถมันเบาเครื่องมันแรงทิ้งไว้ไหนบอกด้วยนะพี่คันนู้นทิ้งไว้ไหนบอกด้วยนะโอ้ดีเลยอะไรของเล่นใหม่เหรอของเล่นแล้วก็นิสสันซีเวียร์ S14 กับเครื่อง LS เครื่อง LS เป็น LS 1 5,700แต่ตัวเนี้ยขยายแล้วเป็น 7,500 7,500cc ครับนี่คือนอกสคริปต์นะนี่คือนอกสคริปต์พอดีเพิ่งเสร็จไปทำท่อทำเฮดมาครับอ๋อนี่คันนี้เพิ่งไปทำเฮดนะครับเดี๋ยวให้พี่แม็กเขาเอารถลงก่อนครับคันนี้เพิ่งไปทำท่อทำเฮดมาก็ชุดขยายความจุเป็น 7,000cc 7,500กินน้ำมันเป็นน้ำไปเลยพี่7,500 7,500cc กับกี่ร้อยแรงม้าครับคันนี้น่าจะ6-700แรงม้า NA ครับ6-700แรงม้า NA แต่เดี๋ยวมีน็อตอีก400ครับเดี๋ยวมีน็อตเพิ่มอีกก็พันอยู่แล้วพัน NA ใช่ครับโอ้โหอย่างเครื่องที่เป็นบล็อก V กับเครื่องที่เป็นสูบตรงเนี่ยพอเวลาขับขี่แล้วแตกต่างกันไหมพี่แตกต่างมันเอางี้ดีกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่เกี่ยวกับว่าเฉพาะ V กับสูบตรงอ่ะมันเครื่องแต่ละตัวเนี่ยคาแรคเตอร์แม่งไม่เหมือนกันมันมีความมันของมันในตัวและยิ่งอันเนี้ย 7,500cc เนี่ยทำภาพไปก่อนนะเดี๋ยวช่วยเขียนรถก่อนน้องหน้าได้อยู่ตัวใหญ่ด้วยเอาไปเป็นลูกมือใช่ไหมแรงน่าจะดี 7,500cc เนี่ยพลังทอร์กน่ามหาศาลน่าจะเยอะครับน่าจะประมาณทอร์กน่าจะ 7-800 NA 700บวกแล้ว NA ตอนนี้อยู่ที่6-700แรงม้านั่งต้าแต่ว่าเดี๋ยวมีน้อยครับอีกรวมไปเสร็จแล้วก็น่าจะมีพันกับเครื่อง NA คันนี้เอาไว้ทำอะไรพี่ขับเล่นครับขับเล่นแล้วแต่ตากล้องมาดูชัดๆดิเนี่ยรูฝั่งน้อมข้อดีมันทำมาไว้ให้ซึ่งทำมาเมื่อกี้นี่คือทำตรงนี้เหรอไม่เราทำเนี่ยทำเฮดเดอร์มาพ่อไปข้างหลังแต่จริงๆนะผมว่าเครื่องพวกเนี้ยผมว่าเหมาะกับบุคลิกพี่แม็กเพราะว่าพี่แม็กก็ทำของเกี่ยวกับสัญชาติอเมริกันอยู่แล้ว
ยังไงท่านไหนเหมาะผมสุดผมว่าในพวกเครื่องแอลอ๋อเนี่ยมันบอกกับแบบเออพี่ขายของอเมริกันก็เอางี้พวกอะไรนะทำของจีนก็ต้องขับรถจีนไปแดกเขาอีกแล้วไม่เหน็บใครใช่ไหมไม่ได้เหน็บไม่ได้เหน็บใครนะเราลืมไปแล้วเออแม่แต่นี่แซวเล่นเฉยแซวเล่นเฉยหยอก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 รักหลอกหยอกเล่นไม่อยากจะฟังแต่นี่เรายังไม่เคยสตาร์ทเรายังไม่เคยอะไรยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จดีใส่ไฟบลูทูธอยู่เห็นป่ะบลูทูธนี่คือยังไม่ได้เดินเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่เข้าไปอ๋อเสร็จแล้วยังไม่ใส่เข้าไปครับนี่น้องน้อยเตรียมรอไว้หมดแล้วกล่องเป็นกล่องAEM ซีรีส์7อเมริกันทั้งตัวทั้งตัวเบเกอร์วิววูดอเมริกันสมชื่อพี่จริงเลยครับเป็นอีกหนึ่งเทปที่เรามาสัมภาษณ์เรามาไลฟ์สดแล้วเราไม่รู้จะจบยังไงดีเพราะว่ารถเยอะเยอะไปหมดนี่ยังไม่ได้ขึ้นชั้น2นะไปเลยไหมไปเลยดีกว่าคันนี้เรารอมันเสร็จแล้วเดี๋ยวไปว่ากันหมดแล้วมีอีกเหรอยังมีเก็บซ่อนอีกเอามีรถเฟมอีกเอาละครับท่านผู้ชมดูนี่พี่แม็กพาทัวร์ขนาดนี้แล้วยังไงก็แชร์กันเยอะๆครับพี่แม็กถามอย่างนี้แล้วหรือมึงจะไม่ดูเออบอกหรือมึงจะไม่ดูกูให้ดูแล้วมึงจะไม่ดูได้ไงเฟมอันนี้เป็นรถลูกค้าครับให้มาทำมี R35เป็น R35แต่เครื่องเป็น Toyota 2UZ Twin Turbo แต่ไม่เอาแล้วยกออกเอาไม่เอาแล้วอีกเอา LS Turbo LS อีกแล้วครับคันนี้แหละครับเครื่องอยู่นี่ครับนี่เครื่องวางก่อนเขาไม่วิ่งเขาเปลี่ยนโปรเจกต์กระทันหันแล้วก็เอาเครื่อง LS มาอยู่นี่นี่คือสภาพไม่เสร็จเลยเหรอใช่ไม่เอาแล้วใช่ทำไม่เสร็จก็ไม่เอาแล้วอืมงงป่ะของอีนี่อีตาโอพาวเวอร์สปีดอะอ๋อคุณโอนี่เองคนธรรมดาเหมือนกันไม่เอาแล้วเอาเป็น LS ใช่คันนี้จะกลายเป็นว่าอู่พี่เนี่ยเด่น LS ไปแล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมว่าผมเป็นคนไม่รู้เริ่มเปล่าผมว่าผมทำเยอะสุดอ่ะคันนี้เครื่องผมสต็อกไม่รู้กี่ตัวตอนนี้หมดแล้วผมสั่งไปง่ายพวกที่ขับแบบรถสปอร์ตญี่ปุ่นแล้วเบื่อในขุมพลังของรถญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเบื่อเนี่ยเบื่อยูแซดเบื่อยูเบื่อเจเบื่อมานี่เลยอยากลองฟิววีแปดอเมริกันเทคโนโลยีใหม่ๆหัวฉีดก็มาทางนี้เลยครับ LS ก็คือพี่ก็มีให้เลือกทั้งสเตปเอ็นเอแล้วก็โทโบด้วยได้ซูเปอร์ชาร์จก็ได้ซูเปอร์ชาร์จก็คันนี้ก็ทำไป LS 7โทโบเอ้ยซูเปอร์ชาร์จเป็นโควิดครับแต่ยังไม่ใส่เครื่องนู่นกำลังประกอบอยู่อ๋อก็ยังทำกันอยู่โอ้นี่มีแต่แบบแปลกๆแล้วอย่างนี้โทษนะครับพี่แม็กเอาเครื่องมาสต็อกเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ใช่ครับใช่ครับแต่ส่วนมากอะสต็อกอะจะสต็อกเป็น LS 1อ่ะแล้วเนี่ยจะมีคนถามว่าพี่แล้วทำไมพี่ไม่สต็อก LS 2ซึ่งเป็น 6,000 ไปเลยหรือทำไมพี่ไม่สต็อก LS 7ซึ่งเป็น 7,000 ไปเลยทำไมพี่สต็อก LS 1ทำไมครับคำตอบคือ LS 1อะมันเริ่มต้นถูกนึกออกไหมครับสมมุติเริ่มต้นที่แสนกว่าบาทปั๊บถ้าคุณไปซื้อ LS 7ครับ 7,000 ก็ต้องมี LS 7เครื่องค่อนข้างใหม่มันปี20102010กว่าใช่ไหมครับก็ต้องมี 400,000 บวก 500,000 400,500 ถึง 500,000 บาทมันหลุดไปไกลแล้วสุดท้ายคุณก็ได้แรงม้าเดิมๆพอคุณเอามารื้ออีกอก็ต้องจ่ายเข้าไปอีกก็หนักอีกผมยกตัวอย่างง่ายเอาไม่ต้องโมเลย LS 7 LS 7เดิมๆ 7,000 กับซื้อ LS 1 5,700 มาส่วนต่างไอ้นี่แสนกว่าบาทไอ้นั่นตีว่า 4,500 ตีอย่างถูกแล้วนะยังถูกนะห่างกันเยอะนะห่างกัน 300,000 300,000 ผมเอาไปซื้อสโตเกอร์คิดเพื่อให้เป็น 7,000 ยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงเลยแล้วได้ของแต่งเอาง่ายตัวอย่างคือคันนู้นใช่คันนู้นเป็น 7,500 แล้วยังไม่ถึงเลยไม่ถึงเลยเพราะนั้นเงินที่จ่ายออกไปมันน้อยกว่าผมก็เลยเลือกให้แต่ถ้าใครบอกพี่ไม่เอาผมอยากได้เงียบจริงว่ากันแบบตรงๆเลยคือเงียบจริงๆอยากเงียบจริงๆจะเอา LS 7มาทำ LS 9เลยก็ได้ปีใหม่ล่าสุดมาทำก็บอกกูสั่งให้ได้แต่ที่เลือกอย่างนี้ให้คือเลือกสิ่งที่ดีสุดเป็นชุดมิกซ์ถูกและดีถูกและดีไม่ได้มีแค่ฟุตแลนด์ใช่ที่นี่ก็มีคือง่ายๆแหละตอนนี้รถสัญชาติญี่ปุ่นนะเบื่อเครื่องญี่ปุ่นนะมาที่นี่เลยมาเป็น LS กันดีกว่าเออไอขวดน้ำก็ตั้งอยู่นานแล้วนะโอเคปะคราวนี้พี่ต้าเราไปดูขุมทรัพย์ชั้น2กันดีกว่าไปดูแล้วไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันของพี่แม็กอะครับปกติใช้อะไรเอ่ย
บ้านพี่ถึงอยู่แถวนี้แต่ผมว่ามันก็ไกลแล้วถ้าขี่มาเนี่ยเฮ้ยยังขี่ไปยิงบีบีเลยใช่อ่ะใช่ใช่โอ้แล้วอย่างไลฟ์สไตล์ในแต่ละวันคือพี่ก็จากบ้านก็ดิ่งมาที่อู่เลยหรือว่าขายของที่ที่ร้านก่อนก็จะเคลียร์ทางอื่นก่อนครับแล้วก็จะมาอู่ช่วงประมาณแล้วแต่บางทีก็มาเร็วบางทีก็มาหลังเที่ยงบางทีก็เย็นๆอะไรอ๋อคือเราเขียนเรื่องอะไรกันก่อนแล้วก็ค่อยมาถึงหน้าที่ผมจริงๆในนี้คือผมเป็นช่างประกอบเครื่องที่เหลือก็จะเป็นหน้าที่ของคนอื่นเขาเนี่ยช่างไทยช่างโป้งวันนี้ไม่มาแล้วก็เราจะคอยคอนซัลต์เรื่องดีเทลการจัดดีเทลอย่างอื่นอ๋อถ้าเกิดใครจะสั่งของนี่ติดต่อยังไงติดต่อได้ทั้งในเพจ MacTech Les Shop MacTech Garage หรือจะเบอร์โทรศัพท์087-444-999เป็นไลน์ ID ตรงนี้นะครับเอาไม่มีเหรอรายการสดอ๋อไม่มีเหรอผมเห็นเขาชอบทำเนี่ยเอางี้ดีกว่าถ้านึกอะไรไม่ออกขับมาน้องมินสี่สองเข้ามา100เมตรซ้ายมืออยู่กลางสองอยู่ที่เดียวเลยครับโอเคไปไปดูเราไปดูขุมทรัพย์กันก่อนดีกว่าหน้าตาอาคารเหมือนคุกอ่ะผมว่าไม่นะดูดีมากเลยนะพี่ทางขึ้นชั้นสองเราอยู่ไหนเอ่ยตอนแรกตอนทำรั้วคุยกับแม่บอกแม่อยากได้รั้วไฟฟ้าแม่บอกโหมึงแม่งเรียนจำไม่ชัดเลยแค่นี้ประตูก็สูงจนเข้านี่ปีนเข้าไม่ไหวแล้วพี่สูงขนาดนั้นนี่จริงตอนแรกพี่ขอรู้แม่ไปทำอะไรเลื่อนใช่ไหมใช่ครับงบหมดก่อนนี่นะครับเหตุเริ่มมาจากการที่ว่าพี่แม็กจอดรถไม่พอเราก็เลยต้องทำที่จอด2ชั้นจอดคันเดียวก็เหนื่อยแล้วโอ้โหไหนโอ้โหนี่โอ้โอเคพาไปดูนี่ผมมาจริงๆแล้ววันนี้เราจะต้องเข้าสองคันนี้นะแต่ผมมาถึงคันนี้ผมสายตาผมไปทางนู้นเลยคือรถที่แม็กซ์คันจอดที่นี่หมดเลยชั้นล่างอ่ะจะเป็นชั้นทำงานเป็นชั้นกาลาดชั้นเนี้ยจะเป็นโซน private คือไว้เก็บรถผมเท่านั้นครับครับรถลูกค้าไม่ให้ขึ้นอ๋อรถลูกค้าไม่ให้ขึ้นคือทุกคันในนี้ก็คือสรุปว่าเป็นรถที่แม็กหมดเลยใช่แต่มันยังไม่ได้มีหมดแค่นี้หรอกมีใช่มันยังมีจอดแบบทำสีทำนู่นทำนี่อีกทำโอ้เอาจริงที่เราดูโปรเจกต์รับเนี่ยใช่โอ้โหสวยไหมสวยไหมสีมากเลยสีสวยมากเลยพี่นี่จริงๆผมมาปุ๊บผมเห็นคันนี้ผมสะดุดตาก่อนคันแรกเลยแต่กล้องพาวนรอบนึงครับแล้วโปรเจกต์คันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็นิสสัน 260Z ครับโปรเจกต์ก็จะเป็นเครื่องเฟอร์รารี่เครื่องเฟอร์รารี่ตัว F430 F430 ระวางใน260เกียร์ GeForceบอดี้นี่เอาจริงก็หายากแล้วพี่ถึงจะเป็นผมมี280ด้วยมี280อีกนี่โอ้ทำคันนี้แม่งเลยเพราะว่าเอาไงมันไอ้สองพวกนี่กับเขาชมได้ไหมได้ให้เพื่อนๆดูหน่อยเปิดดูว่าเป็นรถพี่จริงหรือเปล่าเนี่ยนี่ครับเครื่องรออยู่เครื่องบลูทูธอยู่เครื่องทำอยู่ครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเครื่อง F430 มันใสขนาดนี้เลยเหรอใสมากนะครับมันจะยัดลงไปยังไงรู้พอดียัดได้ครับผมวัดแล้วแต่มันก็จะแน่นๆแล้วคันสี่ซึ่งรถมันเก่าแล้วรถมันบอดี้อย่างนี้พี่สปอร์ตอะไรเรียบร้อยหมดแล้วครับครับทำแล้วครับไม่ต้องห่วงแล้วไม่ยุ่งแล้วก็เปลี่ยนโชคแล้วเนี่ยโชคแต่งใส่เบรกอะไรรอไว้หมดแล้วเบรกก็เป็นเบรกเฟอร์รารี่แหละครับใส่นี่ครับอันนี้ของแปดเสื้อภาพนี้ผมยังไม่คิดเลยนะว่าพี่จะวางเครื่องเฟอร์รารี่ผมยังคิดว่ายังจะวางเครื่องแบบพวก F30 หรืออะไรที่ตรงรุ่นอีกคันน่ะจะวาง VQ335 โทโบไอ้คัน280ไม่ได้แพ้กันเลยแต่ละคันนี่แบบเอาง่ายนี้ก็ถ้าเสร็จออกมาเสียงนี่แต่ผมอยากรู้มันจะเห็นลุงเห็นดาราเขาทำเอาอีกแล้วหน่อยเด้เขาทำอะไรนะมีผลเด้เหรอเอาอีกแล้วเล่นข้ามโลกเลยชื่ออะไรนะห่านใช่ไหมห่านหัวร้อนอย่างเงี้ยนี่เจอไลอันเติร์กโอเคครับปิดครับเดี๋ยวจะดังอย่างเขาบ้างผมว่าดังเชื่อสิยิ่งเท่าไปดิฟนะเราก็มาดูอันนี้ก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งของพี่แม็ก Mazda 7.3 Mazda 7.3 RX 7.3 7.3 เพราะว่าอะไร
มันเป็น Nike 7 FD แล้วผมใส่ไอ้พาร์ทไอ้ Rocket Bunny แพนดำอะไร RX 3เข้าไปก็เลยเรียกมันเล่นๆว่ามาได้ Nike 7.3 เพราะว่าไอ้อันนี้เขาเรียกอะไรนะหน้าบอสหรือหน้าอะไรหน้าบอสใช่หน้าบอสซึ่งจะเป็นแบบเรียกเป็นชุดที่มันจะเป็นแปลงคล้ายๆ RX 3ใช่ใช่ใช่เป็นบอส2มั้งถ้าจำไม่ผิดผมก็ลืมละแล้วด้วยเครื่องคันนี้มีความพิเศษยังไงบ้างจะเป็น4โล NA ที่บอกอะครับอ๋อก็คือจะมาลงกับคันนี้ซึ่งตอนนี้ยังเสร็จยัง2โล NA อยู่อ๋อยังเป็น2โล NA อยู่ NA Bitport ที่ลองตอนแรกคันนี้มีเป็น2โลโทโบแล้วก็เอาออกแบบหน้าด้านโง่ๆเลยเอาโทโบออกเลยจบเลยแล้วก็ลองไม่เอาออกแบบธรรมดาเอาออกหน้าด้านเลยนะก็คือไม่ทำเครื่องด้วยกูเอาออกปุ๊บกูเป็น NA เลยอะไรประมาณนั้นเอาออกปุ๊บกูจูนใหม่เลยเป็น NA แล้วตีเฮดจูนใหม่เลยสีพี่แบงค์ฮะเป็นสีแมคลาเรนครับออสเฟนสีเป็นตัวอย่างสีของแมคลาเรนเลยใช่ครับอันนี้ก็คือรุ่นแมคลาเรน 7.3 ครับผมแมคลาเรนรุ่นใหม่อันนี้ง่ายก็พี่ก็รอที่จะทำสเต็ปที่ว่าก็คือ4โล NA ใช่ครับรอ ICN แซดอยู่เนี่ยอ๋อโอเคครับมาผ่านไลฟ์อีกแล้วครับนี่เราเป็นรายการทัวร์งานผ่านไลฟ์สดนะครับวันนี้ใครนะครับงานยังไม่ส่งก็ทัวร์งานผ่านไลฟ์ครับแล้วก็ฝากร้านผ่านไลฟ์ครับโอเคแล้วก็เปิดศึกผ่านไลฟ์ด้วยอันนี้ขำๆครับพี่แม็กหยอกแต่เป็นการกระตุ้นโอเคไปจบด้วยคันนี้อันนี้ก็คือทีเด็ดของพี่เลยในตอนนี้สตรีทคิงใครจะเถียงทำไมผมเรียกคันนี้ว่าสตรีทคิงเพราะว่าเป็นรถขับถนนจริงมีแอร์แต่ว่าแรงม้ามัน1260ม้ารถถนนผมเห็น1400เอาง่ายแค่ด้ามเบรกมือเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเรียกว่าสตรีทเลยล่ะด้ามเบรกมือที่ผมเห็นเนี่ยโผล่มาเป็นดุ้นๆเนี่ยครับโอ้โหเพราะเหตุอะไรทำไมถึงแบบทำให้มันเป็นแบบแรงม้าเยอะขนาดนี้ก็เนี่ยแหละอยากจะได้คำว่าสตรีทคิงแล้วเลยไม่รู้จะเอาเครื่องอะไรดีก็เลยจบด้วยอะไรเอ่ยเป็น 3UZ Twin Turbo ครับ 3UZ Twin Turbo ไม่รู้จะจบด้วยเครื่องก็มาจบด้วยเครื่องนี้นี่ครับตากล้องเอามานี่เลยนี่คือคำว่าไม่รู้จะจบด้วยเครื่องอะไรดีนี่คือไม่รู้นะฮะไม่รู้นี่คือไม่รู้ทำอะไรนี้ไม่รู้มาก่อนเลยชีวิตประจำวันใช่ครับนี่รถขับเล่นในชีวิตประจำวันวันว่างวันจันทร์สีเหลืองใช่วันแดงขับรุ่นเดียวกันก็อย่าเขาเรียกว่าอันนี้เป็นแบบ Car and Coffee วันอาทิตย์ที่ดีกว่าคนที่ขับผ่านบนท้องถนนนะที่ขับรถเล่นเหมือนกันแล้วเห็นสติ๊กเกอร์ Mactech อย่าไปยุ่งนะครับไปใกล้นะต่างกว่า700ม้าเลยครับรถอันนี้พันกว่าด้วยนะ1260ม้าโอ้โหขับเล่นอันนี้ไส้ในพร้อมหมดทุกอย่างจากคัสตอมเต็มข้อจากอเมริกาหมดคืออันนี้จริงๆสเต็ปนี้วิ่งแดกได้สบายเลยใช่ไหมพี่ได้ครับแรงม้ามันเยอะรถแดกบางคันแต่กลัวพี่โจยกล้อใช่ก็เลยแบบเนี่ยเลยแบบคิดไอเดียแต่ละคันจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรโปรเจกต์แบบมีไอเดียมีโปรเจกต์ของแต่ละคันก็เลยคันนี้ขอกูสตรีทคิงสักคันวะก็เลยเอาเครื่องตัวนี้มาทำแต่ด้วยโปรเจกต์ของพี่แม็กเนี่ยแต่ถ้าโดนใครอีกเดี๋ยวเปลี่ยนนะห้ามโดนเนี่ยห้ามไม่ได้ใครเยอะกว่ากูเปลี่ยนเลยทีเนี้ยเดี๋ยวเอาเอสโทโบเลยทีเนี้ยวอนคุณผู้ชมที่มีกำลังซับเหลือเยอะกว่าพี่แม็กนะครับทำรถมาให้พี่แม็กโมโหทีเราจะได้เห็น LS Turbo อาจจะมากกว่า 1,200 แรงม้าก็ได้นะคันนี้ถูกโลกไปแล้วครับนี่แค่3อยู่ยังมาเลยครับทำมาเลยครับชาเลนจ์เลยครับอะไรก็ได้ครับทำมาเถอะเคยลองวิ่งแดกไหมพี่จับเวลาไหมมีไม่เคยไม่เคยมันไม่เหมาะกับแดกเพราะแดกน่าจะเกียร์ระเบิดหนักเกินเราเหมือนขี่เล่นเราไปใส่ยางสลิกแล้วเกียร์อย่างนี้ผมว่าไม่น่ารอดนี่ยังเป็นเกียร์เดิมอยู่ไหมพี่เกียร์ไม่เกียร์เดิมแล้วนี่เกียร์3350Zน่าจะไม่นานน่ะนะเกียร์น่าจะระเบิดจริงๆพูดจริงรู้สึกเลยรู้สึกได้เลยว่าคัทก็2แผ่นก็หมดคัทพอดีเป็นคัทติวตันคือถ้าเยอะกว่านี้ไปใส่ยางสลิกผมว่าคัทลื่นด้วยคือมันแบบออกแบบมาไว้สตรีทจริงๆอ่ะหนักเกินไปเดี๋ยวเราค่อยๆไล่กันใหม่ว่ากันตามตรงเลยวันนี้10กว่าคันมีความเต็มใจเลยติดได้เลยพี่10กว่าคันแล้วมีแต่ปีศาจขอวันนี้ไม่วิ่งแล้วกันนะไม่ไปไหม
ไม่ไปนะวันนี้โปรดิวบอกว่าไม่ไปครับนี่ที่พี่แม็กนี่ที่เติมมารถบ้านคำว่าสตรีทครับผมเห็นในซุปเปอร์อีทคือต้องเติมนี้เลยปื้ดใช่อยู่นี้เนี่ยระบบน้ำมันเป็นมี FIA ด้วยนะคือกลัวตรวจสอบไม่ผ่านขนส่งเออใช่เอาง่ายๆไอ้ถังน้ำมันแบบเนี้ยผมเห็นเวลาซุปเปอร์จีทพวกรถ GT เนี่ยซุปเปอร์ GT เนี่ยที่ไอ้ที่ผมไม่ได้ถ่ายมาไอ้พวกนี้ทั้งนั้นอ่ะเนี่ยต้องกดเข้าไปถึงจะลงอย่างนี้เข้าปั๊มเด็กปั๊มไม่งงเหรอพี่โอ้ยเวลาผมเข้าไปนี่ต้องเติมใส่นี่ก่อนแล้วก็ปั๊มนั่นมันก็เด็กปั๊มมันก็เก่ามันคงเก่าตั้งแต่เข้าไปแล้วเหรอพี่เดี๋ยวดิมีแอร์แจ็คด้วยมีแอร์แจ็คด้วยเหรอเนี่ยรูเสียบแอร์แจ็คเนี่ยแล้วก็ขึ้นอยู่ข้างในเอาผมอันนี้ผมอยากรู้เลยแรงบันดาลใจพี่มาจากรถแข่งใช่ไหมใช่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 คือไปอารมณ์แบบไปดูซุปเปอร์ดีทีมาคือแบบทำฟิลอันนี้ถ้าเกิดช่างมีจับเวลาเปลี่ยนยางเติมน้ำมันบอกว่าไม่ได้เวลาแล้วอย่างงี้ไม่ได้ระหว่างที่เราเติมน้ำมันเราห้ามไปแตะตัวรถนะไม่ได้เปล่าเปล่าเลยนะคือผมว่าพี่แม็กซ์คงไปดูซุปเปอร์ดีทีมาแหละแล้วก็แบบมาลงกับคันนี้แม่งเลยอะไรประมาณนี้หนักหน่วงเห็นพวกอะไรขนาดยังนั่นพี่ของเล่นอีกโอ้ยของเล่นอีกของเล่นกูเยอะอันนี้คือเรพรีเซนต์ของเล่นเฮ้ยอะไรฟอร์มูล่าครับนี่มันคือฟอร์มูล่าจริงๆผมอะไรฟอร์มูล่าของยี่ห้อเอ็มก็เอามาใส่ X3 มาแล้วอย่างงี้มัน 7.3 มันไม่หนักแย่เลยพี่ไม่มันสุดท้ายมันมี power อยู่มันก็ไม่นั่นแต่พี่นะว่ามันจะเวลามันตีวงมันจะสาวลำบากคือมันไม่มีใช่ต้องชินนิดนึงมันไม่มีด้านบนด้วยแต่โคตรเฟี้ยวอะไรมันก็บอกวันนั้นหมดอ๋อคันนี้คือพูดง่ายคอนโทรลอะไรได้ด้วยล็อกเบรกเบิร์นยางก็อยู่นี่ล็อกเบรกเบิร์นยางอะไรก็อยู่นี่หมดทุกอย่างที่หน้าจอหมดเลยล็อกเบรกยิงนอสลั่นคอนโทรลอยู่ที่พวงมาลัยหมดโอ้ของเล่นผมไม่อยากจะราคาเท่าไหร่ห้าหมื่นบาทเองกระบาดเองนี่ครับไม่แพงนะเพราะมันรวมจอกับรวมพวงมาลัยทั้งหมดอันเดียวกันจองเดียวก็สี่หมื่นกว่าแล้วรวมแล้วมันอาจจะเดี๋ยวก่อนพี่ไอ้ที่ผมว่าแปลกๆเนี่ยไอ้เรือนใหม่เนี่ยอ๋อ ของยุโรปผมจำเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่เรือนใหม่มันถึงอ๋อแบตไม่มีแบตไม่มีมันเรือนมันเรือนใหม่เป็น LED เดี๋ยวเรือนใหม่มันแปลกมากครับตากล้องครับซูมครับนิดนึงครับเรือนใหม่เป็น LED ครับมันไม่ใช่เรือนใหม่แบบนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นของสำนักแต่งที่ยุโรปด้วยของที่อังกฤษแต่ผมจำไม่ได้ยี่ห้ออะไรมันเป็น LED แบบสว่างเลยอ่ะมีใครรู้ไหมลองพิมพ์มาบอกมีใครเพื่อนๆรู้กันไหมครับว่าอันนี้มันของยี่ห้ออะไรพิมพ์มาบอกกันบ้างนี่ VDP อะไร VDP อะไรสักอย่างแต่แปลกมากเมื่อกี้ผมเห็นผมเฮ้ยเซเว่นมันมีเรือนใหม่แบบนี้ได้หรือใช่สั่งมาพี่จอร์จเซนจีนมาสวัสดีครับแม็กกับน้องป้าจอร์จมีน้องเจเล่มาไหมอิ่มๆวันนี้ยังไม่อิ่มเพื่อนๆน่ะคงอยากจะได้อยากฟังเสียงคันนี้อ๋ออยากฟังเสียงคันนี้แต่วันนี้เราไม่ขับเพราะว่ารถพี่แม็กจอดอยู่ชั้น2มันน่าต้องมาฟังข้างๆท่อมันออกข้างท่อมันออกข้างเพราะการที่เราจะเอาคันนี้ลงอีกชั้น2แล้วไปขับนี่ก็ไอ้เรื่องใหญ่มันอยู่ที่ตอนนี้ฟ้ามืดตึ๊ดเลยผมกลัวจะกลับลำบากกันท่อมันอยู่ฝั่งไหนพี่ท่ออยู่ฝั่งข้างแต่กล้องระวังหูระเบิดนะฟ้าร้องเหรอพี ตากล้องหูดับไปแล้วครับเพราะว่าฟังเสียงด้วยอยู่ครับเมื่อกี้พอพี่แบ็คเบิ้ลทีตากล้องสุดฮะหูดับไปแล้วอะไรนะโอ้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมพี่แม็กของเราถึงชอบเครื่องแบบบล็อก V
เสียงมันเล้ามากเลยนะโลผมก็ชอบเสียงมันก็เป็นเอกลักษณ์มันเชื่อไหมพี่ชอบเรื่องพลังเสียงด้วยนะใช่ไหมส่วนหนึ่งใช่ความมันเลยฮะเพราะว่าจริงๆบล็อกวีเสียงมันโหเล้าคนละเรื่องใช่ใช่เป็นเอกลักษณ์มันเป็นเอกลักษณ์นี่ยิงตรงนี่เรายิงตรงพี่ยิงตรงด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอ่ะโอเคแล้วก็วันนี้ก็ไม่สามารถที่จะเอารถออกไปได้เนื่องจากฝนฟ้านะครับผมดูแล้วถ้าลงไปพี่แม็กน่าจะกดเต็มครับ ผมดูทรงแล้วนะครับพี่แม็กน่าจะกดเต็มโอ้นี่ลูกน้องผมให้ใครนั่งไม่นั่งรถผมอ่ะเอาล่ะลูกน้องบอกว่าสยองครับไม่มีใครกล้านั่งผมก็คิดอย่างนั้นแหละครับว่าถ้าผมนั่งไปด้วยก็อาจจะมีการตื่นเต้นกันได้เอาไหนๆพูดถึงเรื่องลูกน้องมาพี่ใจกันมาอะไรเงี้ยพี่มีอะไรอยากจะพูดผ่านตรงนี้มั้ยเหมือนใครวะลูกน้องพี่ทั้งหมดมือซ้ายมือขวามือซ้ายมือขวาโจอะไรเงี้ยอ๋อคืออาจจะไม่แบบกล้าพูดโดยตรงไม่มีปกติคิดเหี้ยอะไรพูดเลยแสดงว่าโดนบ่อยทุกวันมาอยากไม่เคยเก็บแล้วพูดเลยอ๋อพูดเลยอืมผมว่าอนาคตอันใกล้นะครับพี่แม็กก็น่าจะมีปีศาจมาให้เราได้มีเรื่อยๆจะแบบบนท้องถนนกันเองซึ่งผมคิดว่าก็หลังจากนี้เราอาจจะมาทำคอนเทนต์ในบ็อกซ่าเรซิ่งให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกทีนึงเป็นคอนเทนต์แล้วเป็นไงบ้างครับโอ้โหผมชอบมากครับคือเอาง่ายหลายขั้นเลยเดี๋ยวผมน่าจะนัดพี่ที่หลังว่ามาทำคอนเทนต์กันอีกทีนึงจริงๆแล้วอย่างละเอียดถ้าจะเจาะกันลึกๆทุกคันเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณครึ่งวันซึ่งสปอนเซอร์ผมไม่พอพี่สนใจเป็นสปอนเซอร์รายการโอเคก่อนอื่นเนี่ยให้พี่แม็กฝากถึงอู่นิดนึงครับฝากอู่ผมเหรอใช่พี่ฝากถึงอู่คนอื่นทำไมเอาอู่เราไม่ต้องไปอู่คนอื่นแล้วขายของเลยถ้ารักจะชอบกันก็ติดตามในเพจทางอู่ก็เป็นแม็กเทคกาลาดนะครับก็กดไลค์กดแชร์ผลงานทุกอย่างที่ทำก็จะไปอัปเดตอยู่ในนู้นนะครับแล้วก็จะบางทีก็จะไลฟ์สดบ้างก็ช่วยไลฟ์ช่วยแชร์ช่วยติดตามด้วยนะครับแล้วถ้าใครมีโปรเจกต์อะไรก็ลองโทรมาคุยหรืออินบ็อกซ์มาคุยก็ได้ครับหรือว่าหาอะไรถ้าซื้อของแต่งก็อย่างที่บอกอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นนะจะออสเตรเลียอังกฤษอเมริกานิวซีแลนด์อะไรก็ได้ก็ติดต่อมาที่ Mac Tech Shop ก็ได้ครับขึ้นเบอร์อีกทีนึง0874ฝั่งนี้พี่ฝั่งนี้0874444999 44ตัวแล้วก็9 3ตัวครับ0874444999จำมันเอาไว้เดี๋ยวค่อยพิมพ์บอกทีหลังอโอเคเพราะไงเดี๋ยวเราก็มีคอนเทนต์สำหรับอู่พี่แม็กเทคไงก็เดี๋ยวเราแจ้งเบอร์อะไรในนั้นอยู่แล้วพี่แม็กฝากไปแล้วพี่ชื่ออะไรวะอ้าวพี่แบงค์ฝากรายการหน่อยพี่ยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับติดตามรายการสตรีทไลฟ์เป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็คนขับแท็กซี่ของผมด้วยนะครับคุณต้าทุกวันพุธนะแล้วแต่โปรดิวเซอร์แล้วแต่โปรดิวเซอร์บันนี้โปรดิวเซอร์เราก็อารมณ์ดีก็วันนี้แล้วแต่อารมณ์ด้วยโอเคยังไงก็ถ้าเพื่อนๆมีรถเด็ดๆเจ๋งๆไม่ว่าจะเป็นดีเซลเบนซินหรือว่าอู่แปลกๆจะทำรถคัสตอมอะไรเนี่ยคนที่ดูตอนนี้แบบพี่แม็กอย่างเงี้ยพี่แม็กเนี้ยผมแปลกเหรอคงไม่เจ๋งโอ้พี่เออนั่นแหละใครมีอะไรที่คิดว่าเจ๋งอ่ะอินบ็อกซ์เข้ามาบ้างเดี๋ยวเราจะพาไปขอบคุณพี่แม็กด้วยนะครับวันนี้ที่อาทิตย์นี้ไปซ้อมก่อนนี่โอเคแล้วมีวันไลฟ์สไตล์ว่างๆจะไปยิงเนี่ยยิงต่อยมวยบ้างกระสอบทรายหนึ่งอุปกรณ์บางทีว่างๆเขาบอกเขายิงพิธีกรด้วยใช่ป่ะโอเคไปวันนี้เราขอลาไปเท่านี้นะครับ